สวัสดีครับผมช่วงสรุป1นาทีจุดเด่นและจุดด้อยแบบไม่อวยนะฮะวันนี้ฮะเราจะมาสรุปกีตาร์โปร่งยามาฮ่ารุ่น F370 โอ้โหอยู่ตรงนี้เป็นๆแล้วนะฮะเตาแดงก่อนที่เราจะไปสรุปนั่นน่ะเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนทำความรู้จักสักนิดนึงนะฮะตัวนี้เป็นทรงเดรสนอตนะฮะราคาผมบอกราคาก่อนนะฮะประมาณ 6,000 กว่าบาทนั่นเองนะฮะเป็นรุ่นที่เถิบมาจาก F310 หน่อยเอาอีกละ F30 อีกละนะฮะรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีสีไม้สวยแบบนี้สีดำและสีโทบัสโกบราวน์ซันเบิร์ดนั่นเองนะฮะสเปคก็เป็นลามิเนตซูทนะฮะแบ็คไซด์เป็นนาโต้นะฮะแค่นี้แหละหมดเรียบร้อยมาสรุปเลยดีกว่าจับเวลาไหมเอาจับเวลานะครับจุดเด่นเลยพิกาดมาลิปิกาดดูเด่นมากนะฮะเป็นลายแบบดำแดงโทโตลิสเป็นลายกระดองเต่านั่นเองสองครับบายดิ้งเป็นสีครีมเหลืองสวยในวินเทจเลยเนี่ยออกเหลืองๆเลยนะ3ไม้หลังนาโต้ไม้ข้างนาโต้โอ้สเปคพรีเมียมเสียงตัวนี้หวานๆใสๆเลยนะฮะมี3สีให้เลือกใสๆเบอร์ใหญ่มาพร้อมเลยซึ่งดีมากๆเลยฮะคือมันก็ทนแรงตึงของสายเบอร์2เลยดีนะเป็นขนาดวินเทจนั่นเองคอเล็กเล่นง่ายนะฮะงานประกอบโอ้โหยามาฮ่านี้เอาอยู่เยี่ยมเลยดีกว่านะฮะทัชชิ่งก็เล่นง่ายเขาโหเซตมาดีนะก็เตะเรียบร้อยเลยมาจุดด้อยดีกว่านะมีแต่ตัวเต็มไม่มีแบบชายวอลคัตเอาเวไม่มีถ้าอยากได้ต้องรุ่นอื่นละ2ครับไม่มีภาคไฟฟ้าถ้าอยากได้ก็ต้องหาเจาะเอานะฮะภาคไฟฟ้าถึงไปเล่นต่อแอมอะไรเงี้ยนะออกงานต้องหาเจาะเอาเจาะที่ร้านก็ได้นะและไม่มีหมุดสายสะพายให้ด้วยหมดเวลาพอดีโอ้โหนาฬิกาเสียงไม่ดังเลยต้องดูเองนะประมาณนี้ฮะก็พูดหมดเรียบร้อยละแบบประมาณนี้ชิลๆเลยนะถ้าใครอยากดูรีวิวเนี่ยจิ้มที่ตัว ID เลยตอนนี้รีวิวไว้เรียบร้อยแล้วอยากดูรีวิวเต็มนะฮะประมาณนี้ถ้าอยากให้โจสรุปอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะถ้าอันไหนเป็นท็อปคอมเมนต์เนี่ยพี่โจจะมาสรุปให้แบบไม่อวยเลยนะฮะก็ย้ำกันทีครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่เครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดเกี่ยวเรื่องดนตรีอย่าลืมกด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งด้วยฮะจะไม่พลาดคลิปเด็ดแบบนี้เลยนะฮะมีสาระมั้ยมีสาระแน่นอนนะฮะประมาณนี้ไปแล้วครับกับยามาฮ่า F310 พี่ชาย F310 ไปแล้ว